ข่าวในสื่อมวลชนทุกวันนี้มันเป็นรุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศเพื่อนผมอยู่ต่างประเทศบอกไอ้ข่าวแบบประเทศไทยเราไม่มีเรามีไหมนะ6 รุม 1แทงตาย2 ศพปาดหน้าฆ่ากันตายฆ่าพ่อฆ่าหลานฆ่าเมียฆ่าผัวเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องที่ลูกฆ่าพ่อโอ้ฟังแล้วมันน่ากลัวนะนะลูกฆ่าพ่อโดยอ้างว่าพ่อไปทำของทำไสยศาสตร์อะไรต่ออะไรต่างๆนะแล้วก็ฆ่าพ่อตายมีดจ้วงแทงต้องไม่รู้กี่สิบแผลนะอ้างว่าพ่อทำไสยศาสตร์การกระทำดังกล่าวนั้นก็เป็นความผิดฐานฆ่าบุพการีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา289นะฮะโทษประหารชีวิตสถานเดียวนะครับอันนี้ก็ฝากนะล่าสุดแม่นะหลานไปฆ่าย่าบุพการีเหมือนกันครับบุพการีคือบิดามารดาปู่ย่าตายายใครไปฆ่าปู่ย่าตายายนะฆ่าพ่อแม่นะครับโทษประหารชีวิตสถานเดียวนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับฝากไว้นะครับขืนใจหลานเมียวางยาฆ่าตายทั้งกลมโอ้โหดูข่าวแต่ละอย่างมันข่าวมันใช้ความรุนแรงทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นข่าวในสื่อมวลชนทุกวันนี้มันเป็นรุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศเพื่อนผมอยู่ต่างประเทศบอกไอ้ข่าวแบบประเทศไทยเราไม่มีเรามีมาเลยนะ6 รุม 1แทงตาย2 ศพปาดหน้าฆ่ากันตายฆ่าพ่อฆ่าหลานฆ่าเมียฆ่าผัวโอ้ข่าวของเราไม่ค่อยสร้างสรรค์เลยเพราะฉะนั้นการติดตามข่าวสารแล้วจะกลายเป็นว่าเป็นคนนิยมใช้ความรุนแรงอันนี้ก็ฝากด้วยนะขืนใจหลานเมียวางยาฆ่าตายทั้งกลมโอ้โหการวางยาฆ่านี่ก็คือการฆ่าคนตายอย่างหนึ่งนะโหดผิดมนุษย์ตำรวจกองปราบตามจับชายวัย65ขืนใจหลานสาวเมียวัย14 ปีท้อง7 เดือนออกอุบายวางยาพิษตายทั้งกลมโอ้โหคนพวกนี้ทำไมมันโหดเหี้ยมนะครับนะก็ต้องลงโทษกันสถานหนักนะฟังแล้วมันดูแล้วมันอะไรยังไงแล้วมันเนี่ยดูข่าวแล้วอย่าไปใช้ความรุนแรงนะใจเย็นๆกันนะครับเอาธรรมะเข้าข่มนะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ